็นโอกาสที่ดีที่คนไทยคนพุทธได้มาแสดงออกถึงความมีศรัทธาตั้งมั่นมาให้ทานมารักษาศีลมาบวชในขัมมะมาปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่ดีใครเคยไปอินเดียไหมที่เนี้ยนายลองยกมือหน่อยมีไหมถ้าใครมีโอกาสนะต้องตั้งจิตว่าขอได้ไปสักครั้งหนึ่งว่าเราเป็นคนไทยคนพุทธไปมีโอกาสไปกราบในสังเวนียสถานทั้งสี่ที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาและพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานแต่ไม่มีที่พระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์นะแต่ก็อยู่ในแดนพุทธภูมินะ ถ้าไปอินเดียเนี่ยไปถึงแล้วก็จะได้สัมผัสว่าคนอินเดียแดนพุทธภูมิเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะแล้วเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีเนี่ยแล้วพวกเรามายุคเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะเขา 2,000 กว่าปีเขายังรักษาความเป็นคนอินเดียได้นะพันกว่าล้านนะเขายังไม่ทะเลาะกันนะเขายังนุ่งสาลีทานจัปตีแกงดานซับยีก็คือผักตอนไปอินเดียกี่ครั้งไปทุกครั้งก็มีแต่จัปตีแล้วก็แกงดานก็คือถั่วนั่นแหละแล้วก็ซับยีคือผักไปกี่ครั้งทุกครั้งไปก็มีแค่เนี้ยมีจัปตีผักแล้วก็แกงดานเขากินกันทั้งประเทศเขาทานกันกินกันน่ะตลอดชีวิตนึกได้ไหมว่าพอเราทานข้าวกันยังไงมีบะหมี่เกี๊ยวจะทานอะไรกินอะไรที่ไหนได้หมดแต่ที่นู่นไม่มีนะที่อินเดียไม่มีให้เลือกขนาดคนพันล้านน่าจะมีอะไรมากมายนะเขากับอนุรักษ์วัฒนธรรมเก็บเอาไว้ 2,000 กว่าปียังอยู่เลยนะการแต่งกายวัฒนธรรมการนับถือแม่น้ำนับถือภูเขานับถืองูนับถือลิงหนุมานเนี่ยก็ยังบูชาอยู่เลยหรือแม้แต่พระศิวะเนี่ยอย่างเช่นวันเนี้ยเป็นวันเพ็ญเดือน3เนี่ยก็เป็นวันศิวะราตรีเขาคนอินเดียเขาจะเฉลิมฉลองแบบยิ่งกว่าคนไทยอีกนะคนไทยเนี่ยมาบวชมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เนื่องมาจากคนอินเดียนี่แหละคนอินเดียที่เขานับถือก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นน่ะเขาก็ถือพระศิวะถือเทวดาถือแม่น้ำถือพระจันทร์เงี้ยพระจันทร์เต็มดวงก็ถือว่ามีความสุขแล้วลองนึกออกมา 2,000 กว่าปีไม่มีไฟฟ้าไม่มีใช้แสงจันทร์แสงตะวันแสงดาวเดือนใช้ไฟที่สุมขึ้นมาแล้วก็เป็นกองเหมือนที่เราเคยเล่นกองไฟตามชายหาดเนี่ยนั่นน่ะคนอินเดียทุกวันนี้ก็ยังมีให้เห็นนะวัฒนธรรมเก่าๆพวกฤาษีชีเปลือยนะไม่มีผ้านุ่งเอาขี้เถ้ามาทาไว้หนวดเขานะแล้วก็บูชาไฟก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะพวกฤาษีที่ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่ดังนั้นถ้าเราเคยไปอินเดียสักครั้งหนึ่งนะพวกเราก็จะทราบซึ้งว่าพวกเราคนไทยนะโชคดีนะโชคดีที่มีโอกาสได้มาเกิดในแผ่นดินไทยทรัพย์ในดินศีลในน้ำแล้วก็ไม่ได้มีเพศภัยอะไรแต่ที่โชคดีกว่าคือมีศาสนาพุทธเกิดขึ้นในแดนพุทธภูมิในสุวรรณภูมิของเรานี่แหละนึกออกไหมว่าก่อนประเทศไทยก็ไม่มีศาสนาพุทธนึกออกไหม
แต่ก่อนคนไทยก็ไม่มีศาสนาพุทธนะถ้าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยส่งพระมหาเถระพระมหาเถระที่มาเผยแผ่ให้กับคนไทยถ้าไม่มีมานะพวกเราก็เหมือนกันนะเหมือนฤาษีนะก็ถือผีไหว้ภูเขาไหว้แม่น้ำไหว้เทวดานะเราก็เหมือนคนทั่วไปในโลกใบนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะบูชาอะไรแต่พอพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้บำรุงศาสนาพุทธกลับมาแล้วก็เอาความเป็นพุทธมาให้คนไทยคนไทยก็จึงมีโอกาสได้นับถือศาสนาพุทธฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยคนไทยเราก็โชคดีนะในโลกใบนี้ในโลกใบนี้กลมๆคน 7-8 พันล้านคนนะนับถือศาสนาพุทธก็มีแถบเอเชียเท่านั้นเองนะที่อินเดียก็เหลือน้อยแล้วถ้าเราไปเห็นก็จะเห็นว่าคนอินเดียถือพุทธเนี่ยไม่เหมือนคนไทยคนไทยโชคดีนะมีพระมีอุบาสกอุบาสิกาเข้มแข็งที่นู่นมีฮินดูมากนะคนนับถือฮินดูจำนวนมากคนพุทธนี่น้อยนะฉะนั้นพอเรามาเห็นว่าคนในโลกเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเนี่ยไม่มากนะคนจีนก็นับถือน้อยแต่ก่อนคนจีนก็นับถือเยอะเหมือนกันก็เปลี่ยนไปประเทศญี่ปุ่นลาวเขมรพม่าอินโดนีเซียก็สู้ประเทศไทยไม่ได้เลยในแถบเอเชียทั้งหมดนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญในด้านศาสนาอย่างมากนะจนกระทั่งคนทั้งโลกยกย่องว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดในโลกละในยุค2561เนี่ยนะว่าเป็นยุคที่คนไทยมีศาสนาสมบูรณ์ทุกอย่างนะมีการปฏิบัติมีการนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่แล้วเราก็ได้ลิ้มรสของการปฏิบัติด้วยฉะนั้นมาวันนี้เราก็ต้องนึกว่าเป็นวันสำคัญว่าที่พระองค์ได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกข์ในหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ก็มีนะจำได้ไหมหน้า62อ่ะที่พระสวดทุกวันทุกวันตอนเช้าตอนเย็นน่ะสวดทุกวันเลยแสดงว่าคำสอนตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยก็ยังคนไทยเราเนี่ยนำมาสวดนำมาเผยแผ่กันทุกวันนะที่ว่าโอวาทพระปฏิโมกข์นะว่าพระองค์ได้แสดงหลักไว้ว่าให้เราเนี่ยไม่ทำบาปทั้งปวงแล้วก็มันทำกุศลทำบุญให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้เขารอบอันนี้เป็นหลักคือเป็นคนพุทธแล้วต้องมีหลักหลักก็คือว่าเราไม่ทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอันนี้คือหลักสอนกันทุกคนนะไม่ว่าจะเข้าวัดไม่เข้าวัดไม่ว่าเด็กคนโตคนมีความรู้ไม่มีความรู้คนรวยคนจนหลักของคนสากลของโลกเลยว่าถ้าเป็นพุทธแล้วไม่ทำบาปนะบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบไม่ทำบาปก็คือไม่ทำบาปทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญก็คือด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบุญที่เป็นกุศลข้อสุดท้ายหมั่นทำจิตใจให้เขารอบทุกคนในโลกใบนี้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเกิดประเทศไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็มีใจหมดดังนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็จึงมีหลักว่าไม่ทำบาปให้บำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยพอมาเข้าใจศาสนาพุทธแล้วเนี่ย
ศาสนาพุทธนี่จะเป็นศาสนาที่คนทั้งโลกยอมรับได้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างให้กับโลกเลยนะถ้าโลกใบนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนคนไทยกราบพระไหว้พระไม่เป็นนะไม่รู้จักวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาไม่รู้จักนึกออกไหมถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะไม่รู้จักเลยของพวกนี้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรก็ทำบุญไม่เป็นพูดไม่เป็นด้วยอันนี้เรื่องจริงนะคนทุกวันนี้พูดเป็นที่ไหนล่ะพูดคำหยาพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดให้ร้ายโดยเฉพาะคำหยาบเนี่ยอยู่ในหลักของศาสนาพูดว่าไม่ให้เราละบาปนะตรงเนี้ยการพูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดอยู่ในข้อมุสาวาทนะคือทำบาปแล้วเราทุกคนลองนึกดูนะนี่ขนาดเป็นคนพุทธแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยยังไม่สามารถนะที่จะควบคุมวาจาเราได้เลยคนส่วนใหญ่แล้วพูดไปแล้วก็นึกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นบาปแต่จริงๆแล้วการพูดออกไปแล้วเนี่ยเอากลับมาไม่ได้แล้วนะเอากลับมาไม่ได้แล้วอย่างเราอยู่แล้วเข้ามานินทาเนี่ยเราได้ยินเราเสียใจเราทุกข์ใจเนี่ยกี่ปีก็ไม่หายในเวลาเดียวกันถ้าเราใช้วาจาของเราไปใช้กับหมู่ญาติหรือบิดามารดาคำพูดของเราไม่ดีเนี่ยนั่นแหละคือบาปนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือบาปฉะนั้นก็จึงมีศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มาบวชเนกขัมมะมาถือศีลอุโบสถเนี่ยก็คือละบาปนะให้เรานุ่งขาวห่มขาวเป็นเครื่องแบบว่าเราเนี่ยสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งวาจาสะอาดทั้งใจลองนึกดูว่าคนที่ไม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมวันนี้เขาไปทำอะไรกันเขาก็ไปเที่ยวไปกินกันเขาก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยในหลักที่ว่าไม่ทำบาปแล้วก็ให้ทำบุญทำจิตใจให้เขารอบ 2,000 กว่าปีแล้วนะคนเราก็ยังหาหลักไม่เจอเลยนึกออกไหมคนเรายังหาหลักไม่เจอเลยนะเมื่อมีหลักแล้วก็มีหลักการแล้วก็มีอุดมการณ์อุดมการณ์ในศาสนาพุทธในสมัยที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์แล้วเนี่ยมีพระภิกษุ 1,250 รูปนะล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะพระองค์ท่านก็ทรงให้อุดมการณ์ว่าขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งหมายถึงว่าอุดมการของเราไม่ว่าใครไม่ว่าพระหรือโยมคนรวยคนจนมาเป็นชาวพุทธเราต้องนึกว่าเราต้องสร้างบุญสร้างบารมีให้ถึงพระนิพพานนะว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกคำว่าพระนิพพานจะไม่เกิดขึ้นเข้าหูของโลกใบนี้เลยนะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือพระนิพพานต่อให้ได้ยินเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามีพระนิพพานด้วยเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเผยแผ่ธรรมะ80พรรษาครบ80พรรษาแล้วท่านก็เข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยคือไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาเจ็บมาตายอีกไอ้เรานี่ตายกี่ชาติก็ต้องกลับมาอีกนะแล้วถ้าเราทำบาปเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาก็ยากแต่นั้นพระองค์ท่านก็จึงให้หลักการแล้วก็ให้อุดมการแล้วว่าเราต้องมีความอดทนนะแล้วก็นึกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยมุ่งสู่พระนิพพานนะไม่ต้องกลับมาแก่ไม่ต้องกลับมาตายเพราะโลกใบนี้เ
เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีภัยอันตรายแค่ไหนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแล้วก็แปรปรวนนะแล้วที่สำคัญเงินก็หายากของก็แพงคนสมัยนี้อารมณ์ก็ร้อนนะวาจาก็เชื่อถือไม่ได้นะจิตใจก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมสิ่งเหล่านี้พอเราเห็นว่าถ้าเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเจอยุคดีๆคนมีศีลมีธรรมเราก็ดีถ้าเกิดมาแล้วยุคไม่ดีในประเทศที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเขายิงกันเขาถล่มกันเขาระเบิดกันมีนะในโลกใบนี้มีแผ่นดินแต่อยู่ไม่ได้มีประเทศแต่ประเทศมีภัยพิบัติสงครามนะพวกเรานี่โชคดีเกิดมาแล้วนะมีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่นดินของเราก็เป็นแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็ลองนะลองนึกดูว่าเราเกิดมาเนี่ยเราโชคดีแค่ไหนมีการเวียนเทียนมีการหล่อทองมีการบวชพระประเทศที่เขายิงกันทะเลาะกันนะไม่มีโอกาสเลยนะทำบุญก็ไม่มีผ้าผ่อนก็ไม่ได้ซักอาหารการอยู่การกินก็ลำบากพวกเราได้เกิดมาโชคดีนะผ้าผ่อนก็เปลี่ยนได้นะมีหลายชุดบ้านก็ที่อยู่ที่อาศัยก็สบายนะลองนึกดูว่าถ้าเราเกิดมาโชคไม่ดีเราก็ลำบากแล้วเราต้องตายจริงๆด้วยนะคนเราไม่ตายไม่มีถ้าตายแล้วลองนึกดูว่าเราไม่ทำบุญทำบาปอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำบุญนะก็ยังดีก็ยังมีบุญเป็นที่พึ่งนะให้เราอย่างน้อยเลยได้ยินคำเนี้ยคำว่าผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะมาวันนี้อธิษฐานว่าวันมาฆบูชานะพระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์ให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี้เป็นหลักการอุดมการก็คือเราต้องมีความอดทนนะอดทนเนี่ยคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปชนะใครนะความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแสดงว่ากิเลสไม่ได้อยู่ข้างนอกกิเลสอยู่ข้างในนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะนะว่าถ้าเราเป็นคนพุทธวันมาฆบูชาพระองค์สอนอะไรแล้วก็เนี่ยเอาหลักธรรมมาพิจารณาว่าพระองค์สอนอะไรนะให้เราใช้อดทนเผากิเลสชนะกิเลสเพราะกิเลสเผาเรานะสิ่งที่ดีๆที่เราทำมาทั้งหมดถ้าโกรธขึ้นมาเป็นไงด่าคนนั้นเกลียดคนนั้นอิจฉาคนนั้นไม่ชอบคนนั้นโมโหคนนั้นตาก็ร้อนวาจาเปกออกมาก็เป็นฟืนเป็นไฟใจก็ร้อนเผาหมดเลยแล้วคนที่อยู่กับเราเนี่ยพอเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาร้อนด้วยนะแต่ถ้าเกิดเรายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเขาด่าเรานึกถึงคำสอนว่าเราต้องอดทนนะต้องมีขันติอดทนใครเขานินทาเราอดทนหรือเขามาทำให้เรามีความรู้สึกไม่ดีเราต้องนึกถึงเนี่ยมีหลักการแล้วก็มีอุดมการว่าเราต้องอดทนไม่ไปด่าใครไม่ไปว่าใครไม่ไปทำร้ายใครใจที่ไม่ดีให้อดทนให้ได้ชนะใจให้ได้นะถ้าเรามีความอดทนเผากิเลสนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราได้เกิดมาเป็นคนพุทธนะพระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังก็นำมาปฏิบัติได้นะฉะนั้นลองนึกให้ดีว่า
ความอดทนเนี่ยเป็นตบะเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับของนักบวชนะดังนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชนะอะไรทุกอย่างต้องทนชอบใจไม่ชอบใจปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยก็ต้องทนคิดนึกคิดนึกเนี่ยคิดนึกนะหรือภาษาพูดอีกธรรมะว่าสังขารปรุงแต่งเขาบอกให้ลุกเนี่ยก็ข้างในบอกนะเข้าใจไหมบอกให้ลุกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราลุกนะข้างในมันบอกบอกให้ไปนู่นไปนี่ก็ข้างในน่ะเป็นคนบอกถ้าเรามีสติอย่างนี้มีสติว่าเออเวลาเราจะทำอะไรแล้วเรามีสติสามารถที่จะเห็นใจเราได้นะมีความอดทนอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาสอนให้พระให้โยมเนี่ยนะท่านสอนให้มีเมตตามีความเสียสละให้มีสติให้มีความอดทนนะเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกแล้วต้องอดทนใจคิดนึกเนี่ยปรุงแต่งสังขารเนี่ยเยอะมากเลยมีใครเคยเห็นความคิดตัวเองไหมเห็นความคิดตัวเองว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติมีปัญญาว่าเนี่ยเราเป็นคนพุทธเราเป็นนักปฏิบัติทันอารมณ์ตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองความคิดความนึกมันเกิดขึ้นมาแล้วเราทนได้มีไหมมันต้องมีนะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่คำสอนของพระเจ้าที่กายวาจาแล้วก็ใจเรื่องมีอยู่ว่าก่อนที่จะถึงวันเพ็ญเดือน3เนี่ยหลานของพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนรวยนะพระสารีบุตรนี่เป็นคนรวยมาบวชแล้วเป็นพระภิกษุของพระพุทธเจ้าน่ะแต่ยังไม่บรรลุธรรมณเวลานั้นน่ะแม่น่ะบอกให้หลานน่ะชื่อทีฆนคะว่าให้ไปตามมาหน่อยนะตามได้ก็ตามมาหลานก็ผูกใจไว้ว่าพระสารีบุตรมาบวชเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกใครมาฟังธรรมะใครมาเจอพระพุทธเจ้าใครมากราบมาไหว้จะเปลี่ยนใจหมดเลยจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ขานะคะผูกใจไว้ก่อนเลยตั้งใจไว้ว่าถ้ามาเจอกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วในใจที่คิดไว้ก่อนว่าจะพูดคำนี้ออกมาว่าสิ่งใดๆในโลกนี้เราไม่พึงปรารถนาไม่พึงพอใจเลยทุกอย่างไม่มีเว้นทั้งสิ่งของบุคคลเรื่องต่างๆจะไม่มีอะไรจะพอใจเลยจะไม่เปลี่ยนใจว่างั้นเหรอนะก็เดินทางมาไม่ไกลนะที่เมืองนารันทาบ้านเกิดของพระสารีบุตรกับเขาคิชกูฏเนี่ยไม่ไกลกันนะก็เดินทางมาเนี่ยมาถึงเขาคิชกูฏที่ถ้ำสุกละขาตาที่องค์พระสารีบุตรนะบรรลุธรรมณเวลานั้นพระเจ้าก็มาโปรดพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็กำลังถวายพัดหมายถึงว่าดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่พอเห็นทีฆนคะเดินทางมาพระองค์ก็บันดาลให้หลานกับพระสารีบุตรไม่ได้เจอหน้ากันบังไม่เห็นทีฆนคะผู้เป็นหลานก็เริ่มเก็บอารมณ์มานานแล้วพอเจอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มวาทะเลยว่าเนี่ยเราไม่ชอบอะไรเลยแล้วก็ไม่ชอบสิ่งใดเลยบุคคลเราก็ไม่ชอบนะใช้อารมณ์แล้วก็เตรียมใจมาแล้วว่าเนี่ยคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้นะมาถึงก็กล่าวคำที่เตรียมไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านน่ะก็เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ซึ่งหมดกิเลสแล้ว
นะก็ให้คำตอบง่ายๆว่าถ้าเธอไม่ชอบสิ่งใดๆเลยเธอไม่ชอบบุคคลใดๆเลยเธอไม่ชอบเรื่องราวต่างๆใดๆเลยไม่เป็นไรเธอไม่ชอบดวงใจที่เธอคิดดวงนั้นด้วยสิใจที่คิดโกรธเขาอะไม่ชอบเขาอะดวงนั้นอะต้องไม่ชอบด้วยนะณเวลานั้นหลานเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะมีคำตอบนี้มาได้ใช่ไหมก็คิดว่าตัวเองคิดดีมาแล้วคิดมาตั้งอยู่ที่บ้านเลยนะเดินทางมาเขาคิดจะกูดมาทำสุขละขาตาเนี่ยก็เหมือนวางแผนมาหมดแล้วสุดท้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าสักคำก็ดีนะของที่เธอคิดไว้นะคนใดๆเธอก็ไม่ชอบเรื่องต่างๆเธอก็ไม่ชอบนะเหตุการณ์ต่างๆเธอก็ไม่ชอบก็ดีนะไอ้ใจที่คิดไว้ก่อนน่ะคิดว่าจะมาพูดเนี่ยเกลียดคนนั้นว่าคนนั้นไม่ชอบคนนั้นใจดวงนั้นก็เกลียดเขาด้วยสิเกลียดใจดวงนั้นด้วยเอาออกไปด้วยหลานได้ยินได้ฟังก็พลิกใจเลยเออจริงนะมีแต่ไปเพ่งคนอื่นไปว่าคนอื่นไม่ได้มาเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดนึกตัวเองพอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าโอ้นี่คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าณเวลานั้นพระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เจอพระอัจฉริยะใช่ไหมพอมาได้ฟังธรรมครั้งเนี้ยเรื่องเวทนาเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยองค์พระสารีบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะที่ทำสุขละขาตาธรรมเนี่ยด้วยเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่หลานมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเธอไม่ชอบบุคคลใดๆไม่ชอบเรื่องใดๆไม่ชอบสิ่งใดๆก็ไม่เป็นไรก็ใจดวงนั้นก็อย่าเก็บไว้ด้วยมันไม่ดีก็อย่าไปชอบด้วยก็เป็นมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแต่องค์พระสารีบุตรก็บรรลุธรรมในวันนั้นน่ะเป็นวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชาเหมือนกันนะก็จึงมีโอกาสได้มาวัดเวรุวันวัดเวรุวันก็อยู่ไม่ไกลกับเขาคิชกูฏอีกนะวัดเวรุวันเป็นสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดโอวาทปฏิโมกข์พระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์มีพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะแล้วก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน3เกิดที่วัดเวรุวันถ้าใครเคยไปอินเดียจะเห็นว่าวัดเวรุวันเนี่ยเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้างให้ถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นนะถ้าใครไปก็จะไปที่ตรัสรู้ก่อนนะที่พุทธคยาก็เมืองราชคฤห์เมืองเหมือนกันแล้วก็ไปอีกนิดนึงเดินทางไม่ไกลเขาจะมาเจอวัดเวรุวันวัดเวรุวันเนี่ยก็เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชาถวายเป็นวัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นทีนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็มาสร้างวัดสังฆทานใช่ไหมแต่ก่อนเป็นวัดล้างแล้วก็ยกวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์เนี่ยวันนั้นเป็นวันปฏิโมกข์เหมือนกันขึ้น15ค่ำพระก็จะมีการสวดพระปฏิโมกข์ให้พระภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้มาฟังพอสวดปฏิโมกข์เสร็จผู้เป็นเจ้าอาวาสนะก็คือหลวงพ่อสนองก็จะให้ธรรมะให้พระธรรมพระวินัยสอนพระอาตมาจำคำสอนของหลวงพ่อสนองได้ท่านว่าประเทศไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยมาหลังจากว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถวายวัดแห่งแรกให้กับพระพุทธเจ้าแล้วประเทศไทยของเราเกิดวัดเนี่ยเพราะพระราชานะพระราชาเนี่ยของแผ่นดินก็จึงมาสร้างวัดนะจึงมาสร้างวัดในแผ่นดินให้เกิดขึ้นฉะนั้นการเกิดวัดเนี่ย
ฉะนั้นหลวงพ่อสนองบอกว่าการที่มีวัดเกิดขึ้นในโลกใบนี้เกิดจากพระราชาเป็นผู้สร้างนะพระราชาอยู่วังพระราชาน่ะอยู่วังแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นถ้าออกบวชเนี่ยก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ถ้าครองราชก็จะเป็นจอบจักรพรรดิฉะนั้นพอพระราชาจะมาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าก็สร้างไม่แพ้วังนะก็จะสร้างให้ยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวัดเวรุวันก็จะเป็นวัดที่ร่มรื่นนะของพระเจ้าพิมพิสารถวายให้พอมาประเทศไทยหลวงพ่อหนองว่าวัดของคนไทยเนี่ยอวดคนทั้งโลกได้นะอวดคนทั้งโลกนะวัดในประเทศไทยเราเนี่ยคนต่างชาติที่เขามากันนะเขาไม่ได้มาดูตึกดูความเจริญหรือดูนุ่นดูสิ่งต่างๆในประเทศไทยเรานะเขามาดูวัดว่าวัดของคนไทยสวยวัดของคนไทยยิ่งใหญ่วัดของคนไทยดีคนไทยมาวัดมีความเรียบร้อยมีศีลมีธรรมเขาตกใจว่าคนไทยนี่มีบุญขนาดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนะวัดเวรุวันที่พระองค์ได้แสดงโอวาทพระปฏิโมกข์โดยที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้สร้างมาวันเนี้ย 2,561 เนี่ยคนไทยก็ยังมีวัดจากพระราชาเนี่ยเป็นผู้สร้างเกิดขึ้นเมื่อพระราชาสร้างแล้วเศรษฐีก็เริ่มมีการสร้างวัดเชตวันมหาวิหารอนาเบกาเศรษฐีก็เป็นผู้สร้างต่อมาวัดในเมืองไทยก็เหมือนกันพระราชาสร้างได้เศรษฐีก็รวมตังค์กันก็มาสร้างวัดก็จึงมีวัดราชแล้วก็วัดหลวงงั้นคนมาวัดเนี่ยที่มาของคนมาวัดไม่ใช่มาตายแล้วเอามาวัดเอามาเผานะไอ้นั่นเรื่องคนที่ว่าไม่ได้คิดว่าวัดมีแค่นั้นจริงๆเหรอวัดเนี่ยเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุ 1,250 รูปมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คนมาวัดแล้วก็ต้องรู้ว่าวัดเนี่ยเกิดจากองค์พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาศรัทธาสร้างถวายพระพุทธเจ้าเหมือนกันประเทศไทยเราเนี่ยวัดที่เกิดขึ้นได้ก็เกิดจากพระราชานะพระราชาปกครองเนี่ยปกครองระบบของคนไทยแล้วนะเหมือนพ่อกับลูกเหมือนรัชกาลที่9ใช่ไหมพวกเราแล้วรู้ว่าพระองค์ท่านนะเป็นพ่อของแผ่นดินพ่อของคนไทยทั้งหมดถ้าเกิดพวกเราเป็นลูกจะเข้าวังได้ไหมวังเล็กไปก็จึงสร้างวัดนะให้สวยเหมือนวังคำนี้หลวงพ่อสนองเป็นคนพูดว่าสร้างวัดให้สวยเหมือนวังแล้วคนเข้าวังไม่ได้ก็เข้าวัดนะเข้าวัดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเนี่ยได้มาระลึกถึงว่าเนี่ยเรื่องราวของวันมาฆบูชานะว่าเนี่ยวัดเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระราชาสร้างวัดให้แล้วเรามาวัดเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้มาพบพระพุทธเจ้าได้มาสิ่งที่พระราชาประทานให้ฉะนั้นจึงจำเป็นไงว่าใครมาวัดเนี่ยมีบุญอย่างเช่นวันเนี้ยวันมาฆบูชาทางรัฐบาลว่าให้คนไทยทุกคนน่ะใส่บาตรนะถือศีลนะเวียนเทียนนะเข้าวัดนะประกาศทั้งวิทยุโทรทัศน์ให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะวันที่ว่าจะถือว่าเป็นวันธรรมดาไม่ได้นะเพราะเหตุการณ์ในโลกใบนี้อย่างที่อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าสิ่งดีๆอย่างเนี้ยเกิดขึ้นน่ะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแผ่นดินเนี่ยมีพระราชาผู้ทรงธรรมนะนำหลักธรรมะมาเผยแผ่ให้แผ่นดินเนี่ยมีความสุขแล้วเราเป็นพระสงฆ์นิกรคนไทยเป็นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาในศาสนาพุทธก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมฉะนั้นมาวัดเนี่ยให้ภูมิใจนะให้ภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ใกล้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยจึงพระราชานะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเราจะจงรักภักดีต่อแผ่นดินจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ก็ตรงที่เรามีศีลมีธรรมนี่แหละ
มาเข้าวัดนี่แหละแผ่นดินนี้ก็จะมีความร่มเย็นครอบครัวก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีระเบียบแต่ถ้าคนไม่มาวัดเนี่ยพูดก็ไม่เป็นละบาปไม่เป็นทำบุญไม่เป็นคิดนึกอะไรก็ไม่รู้จักนะโกรธเกลียดพ่อแม่ก็ได้ทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมจากความคิดนึกก็ไม่รู้อันเนี้ยน่ากลัวไหมล่ะแต่ถ้าคนมาวัดน่ะสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบรู้จักความอดทนให้เรานึกถึงพระนิพพานว่าเป็นมุ่งหมายเป็นอุดมการณ์ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ว่างเปล่าเลยเกิดมาก็ทำบุญให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติทำเป็นมีความอดทนเผากิเลสอย่างเดียวมุ่งหมายที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์อย่างเดียวถ้าคนในโลกเนี้ยเอาหลักธรรมของพระเจ้าไปปฏิบัติเนี่ยวันนั้นแหละคนนั้นแหละประเทศนั้นแหละอาจจะพบความสุขความสงบอันแท้จริงฉะนั้นจำเป็นไหมล่ะที่ต้องระลึกถึงวันมาฆบูชาอย่างที่นำหลักเนี่ยแล้วก็นำอุดมการณ์มาให้เรามาพิจารณาดูแล้วก็มีอีกว่าผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยนะผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยก็หมายความว่าจะไม่เบียดเบียนใครทั้งสัตว์และคนโลกใบนี้คำจำกัดความขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้จำกัดความว่าโลกนี้คือหมู่สัตว์โลกใบนี้พระองค์ให้จำกัดความว่าโลกนี้คือหมู่สัตว์สัตว์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นพวกงูไม่มีขาหรือว่าพวกสี่ขาหรือมากขาหรือสัตว์น้ำที่ไม่มีขาหรือสัตว์บกที่มีปีกเรียกว่าสัตว์ไม่ใช่นะคำว่าสัตว์เนี่ยความหมายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัตว์เนี่ยเป็นผู้คล้องเกี่ยวติดกันอย่างเงี้ยสังเกตไหมสัตว์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะมันอยู่ตัวเดียวไม่ได้มันต้องมีฝูงมีหมู่คนก็เหมือนกันคนเราเนี่ยต้องมีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่มีน้องต้องเกี่ยวต้องคล้องกันหมดใช่ไหมสัตว์นี่คำหมายของพระเจ้านี่ไม่ได้ว่าเป็นอย่างอื่นนะก็คือความหมายว่าเนี่ยเป็นผู้เกี่ยวผู้คล้องเป็นผู้ติดนั่นแหละแกะไม่ออกนะก็เรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์เกาะเกี่ยวติดกันอยู่ในวัฏฏะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วก็ทำบาปทำบุญทำบาปเกาะเกี่ยวติดกันแกะไม่ออกเลยดังนั้นพระองค์ก็จึงว่าถ้าเราอยู่โลกใบนี้ต้องไม่เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์นะไม่เบียดเบียนกำจัดสัตว์อื่นไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ทำสัตว์ให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะสมณะคือผู้สงบถ้าเราไปทำร้ายเขาเบียดเบียนเขาทางศาสนาพุทธให้เชื่อกรรมเราทำร้ายเขาว่าเขามีความทุกข์ลำบากที่เราทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมเนี่ยทำไปแล้วเป็นทุกข์นะแต่เชื่อไหมกรรมอันนั้นนะมันอยู่ในใจแล้วมันมากกว่าอีกมันมากกว่าที่เราทำเขาอีกนะเราว่าเขาทำลายเขาเนี่ยเขาเจ็บแล้วเขาอะไรแล้วเขาก็รักษาหายแล้วแต่กรรมที่เราทำไปมันอยู่ในใจวันไหนที่เราเกิดความสงบขึ้นมากรรมที่เราทำมันผุดขึ้นมานะเสียใจจริงๆหรือว่าไม่น่าพูดไม่ดีเลยไม่น่าทำไม่ดีเลยกรรมอันนี้มันสาหัสมากเลยนะฉะนั้นทางศาสนาพุทธเนี่ยก็จริงว่าไม่ให้ทำร้ายไม่ให้เบียดเบียนนะให้ตนเองมีความสุขแล้วทำให้เขามีความสุขนั่นนะความสุขตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้นี่คือหลักธรรมแล้วก็เป็นอุดมการณ์ว่าเราเกิดมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยลำบากมาเยอะแล้วมีใครไม่ลำบากบ้างชีวิตของพวกเราทุกคนขนาดอยู่ดีกินดีอย่างที่อธิบายไปแล้วนะยังลำบากเลยรถติดอากาศร้อนฝนตกของแพงนะยังลำบากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามารู้ว่าลำบากแล้วก็ไม่ทำร้ายละมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นเขามีความสุขพูดแต่เรื่องดีทำแต่เรื่องดีคิดแต่เรื่องดีชีวิตเราจะเป็นยังไงนึกออกไหมชีวิตของเราก็เริ่มมีคุณค่าขึ้นมา
รู้จักบารมีรู้จักความอดทนรู้จักการเสียสละรู้จักอารมณ์ตัวเองชีวิตของเราไม่ได้อยู่ถึง100ปีแน่นอนแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชาเนี่ยชีวิตของเรานี้มีคุณค่าขึ้นมาเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจแล้วไม่ได้ทำบาปนะอันนี้คืออุดมการณ์เลยนะว่าเราต้องมีสิ่งที่เราต้องทำคือความอดทนเผากิเลสในใจเราไม่ต้องไปว่าใครทะเลาะใครนี่คืออุดมการณ์นะแล้วก็นึกเสมอว่าพระเจ้าทรงเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเราเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้เดินลอยตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระนิพพานด้วยถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกอันนี้คือมีหลักการแล้วก็มีอุดมการณ์ทีนี้มีวิธีการวิธีการก็คือต้องมาปฏิบัติแล้วนะแต่กี้ฟังมาเยอะแยะแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่รู้ว่าอ๋อนี่คือนะหลักการนะนี่คืออุดมการณ์นะนี่คือวิธีการละที่จะกล่าวต่อไปเนี้ยมีอยู่ด้วยกัน6ข้อดังนั้นวันมาฆบูชาต้องรู้ความหมายว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้เราประพฤติปฏิบัติอย่างไรในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะนะให้เราว่าข้อที่1การไม่พูดร้ายเห็นมั้ยเราเชื่อยังว่าเราพูดไม่เป็นนะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงห้ามเลยว่าห้ามพูดร้ายโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาคำหยาบนี่คือพูดร้ายทั้งหมดอันนี้เป็นข้อห้ามนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกให้พระสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่ธรรมะว่าให้ทุกคนเนี่ยอย่าได้พูดร้ายนี่คือข้อแรกข้อที่สองการไม่ทำร้ายการไม่ทำร้ายนี่ไม่ใช่ว่าเอาปืนหรือเอามีดไปทำร้ายเขานะการไม่ทำร้ายเนี่ยก็คือศีล5ข้อนั่นแหละไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่เก่าคำหยาบนะอันนี้คือไม่เสพของมึนเมาคือไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคนทุกวันนี้บอกเสียใจทุกข์ใจสามีหรือแฟนหรือคนรักแยกกันทะเลาะกันแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็มีปัญหามีทุกข์จะแก้ปัญหาอย่างไรมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยทำร้ายตัวเองเชื่อป่ะเชื่อไหมการที่เราเกิดเรื่องเนี่ยแตกแยกกันทะเลาะกันเขาหนีจากเราไปเนี่ยแล้วเราก็บอกเราเสียใจเราทุกข์ใจถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆนะเกิดจากสาเหตุเราทำร้ายตัวเราเองเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเนี่ยเขาจึงไปจากเราถ้าเราพูดดีทำดีจะมีใครไปจากเรามีไหมก็เพราะเหตุที่ว่าเราเนี่ยไม่มีวิธีการตรงนี้ก็คิดว่าเขาเนี่ยไปจากเราแต่ไม่คิดไม่คิดกลับมาว่าทำไมเขาไปจากเราก็เราพูดร้ายเราทำร้ายเขาก็อยู่กับเราไม่ได้เขาต้องไปจากเรานะให้คิดอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเขาทำร้ายเรานะลองนึกให้ดีจริงๆเถอะนะถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเองนะเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเข้าไปเรายังไม่เสียใจเลยยังก้มหน้าก้มตาทำความดีเขาทำร้ายเราไม่ได้เขาทำร้ายเราไม่ได้โดยหลักของศาสนาพูดแล้วเขาทำร้ายเราไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าไม่มีศัตรูเลยรักพระราหุลอย่างไรก็รักพระเทวทัตอย่างนั้นรักพระเทวทัตเท่าไหร่ก็รักพระราหุลเท่านั้นศาสนาพุทธจะไม่มีศัตรูพญามารเนี่ยมาขวางพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เนี่ยนะก่อนที่จะพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าวันปรุงสังขารพญามารก็ยังมา
มาทูลขออีกว่าขอพระองค์ปรงสังขารแล้วนิพพานเถอะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเนี่ยยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมบัดนี้บริษัทสี่พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการู้ธรรมเห็นธรรมมากมายแล้วเราปรงสังขารแล้วเราก็จะเข้าสู่นิพพานนะพญามารมาตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้จนนิพพานเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายเลยจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยพระเจ้าไปนิพพานไปแล้วเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชมาเฉลิมฉลองเอาพระบรมสารีริกธาตุมาอัญเชิญขึ้นมาทั่วแดนพุทธภูมิเนี่ยพญามารก็ถูกอุปคุตมาจับใช่ไหมอุปคุตเนี่ยเป็นสาวกรุ่นหลังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยยังมีฤทธิ์ขนาดนี้จับพญามารมาแล้วก็เอาสุนัขหมาเน่ามาแขวนคอพญามารนึกเลยว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าทำร้ายเราไม่เคยเห็นพระองค์กล่าวร้ายเราเลยนี่สาวกเนี่ยสาวกที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ายังมีอานุภาพขนาดนี้เลยเราเนี่ยขออธิษฐานตั้งปณิธานว่าเราจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจากที่พระองค์ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยพญามารระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจเลยนะไม่เป็นมารแล้วจะมาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นด้วยเหตุการณ์เรื่องราวอย่างเนี้ยเราก็ลองหวนกลับมาว่าจะมีมารที่ไหนทำร้ายเราถ้าเราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยใครทำร้ายเราไม่ได้เลยนะเขาไม่ดีเราก็ดีเหมือนเดิมยังพูดดีทำดีเหมือนเดิมแต่ที่เราเสียใจทุกข์ใจแล้วไปว่าเขาเนี่ยเรามีหลักการหรือเปล่ามีวิธีการหรือเปล่าเอาเขาไปเขาไปสิเราก็ทำดีเหมือนเดิมพูดดีเหมือนเดิมจะมาความดีก็ยังอยู่กับเราก็ทำร้ายเราไม่ได้นะเหมือนกับพญามารจะทำร้ายพระองค์ยังไงตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยพระองค์ปรินิพพานไปแล้วพญามารยังเอามาหวนคิดว่าพระองค์ไม่เคยทำร้ายไม่เคยพูดร้ายนะเราเนี่ยต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนะอันเนี้ยเราลองวันมาฆบูชาด้วยว่าพระองค์ทรงประทานโอวาทเนี่ยให้คนมีความสุขให้มีสติมีปัญญาว่ามีด้วยการ6ข้อเป็นวิธีการว่าไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกนี่เป็นข้อที่3แล้วสำรวมในปาติโมกคือว่าพระองค์ทรงตัดคำไหนว่าสิ่งนี้เป็นบาปเราต้องละสิ่งไหนเป็นบุญเราต้องบำเพ็ญ นะให้เราสำรวมปาติโมกนะก็ฟังหลวงพ่อสนออีกว่าสำรวมปาติโมกก็คือการที่เราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละนะที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้เรารู้จักให้เรามีสติตาเห็นอะไรสำรวมหูได้ยินอะไรสำรวมจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสใจคิดนึกสำรวมตัวเราเนี่ยแหละคือคำสอนของพระองค์ทั้งหมดสำรวมในปาติโมกข์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนพระภิกษุเนี่ยว่าเอาหลักธรรมของพระองค์เนี่ยไปเผยแผ่ให้พระภิกษุ 1,250 รูปเนี่ยมีการสำรวมเพราะฉะนั้นพระภิกษุก็จึงมีการสวดพระปฏิโมกทุก15วันให้มีศีล227ข้อเนี่ยรวมแล้วก็คือกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้สงบให้สำรวมคำสอนของพระองค์เอามาปฏิบัติแล้วก็ญาติโยมที่มาเห็นพระแล้วก็จะได้มีแนวทางปฏิบัติฉะนั้นคำสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วนะคำสอน 2,000 กว่าปีก็ยังนำมาปฏิบัติได้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกข์นะความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมองค์พระเจ้าอยู่หัวและในรัชกาลที่9ประธานเศรษฐกิจพอเพียงตรงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะ 2,000 กว่าปีแล้วนำมาปฏิบัติแล้วยังนำความสุขมาให้กับแผ่นดินนี้ได้ตลอดไปนะหมดชีวิตเราหมดไปแล้วตายไปแล้วคำสอนก็ยังอยู่มาปฏิบัติรู้จักประมาณในการบริโภคยังนำความสุขมาให้นะ
คำว่าบริโภคเนี่ยไม่ใช่กินอย่างเดียวนะบริโภคเนี่ยผ้าที่เรานุ่งห่มก็บริโภคที่อยู่อาศัยก็บริโภคนะอาหารก็บริโภคยารักษาโรคก็บริโภคฉะนั้นการเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยพระภิกษุผู้บวชใหม่เนี่ยอุปัชฌาย์ก็จะให้เรียกว่าปฏิบัตินะ4ข้อเรียกว่านิสัย4ให้นิสัย4เลยว่านี่นะใช้ผ้านะรู้จักประมาณในการบริโภคนะนี่คือจีวรนะนี่คือสังฆตินี่คือสบงนะพอประมาณนะใช้ผ้ามังสกุลนะผ้าห่อศพนะผ้าที่เขาทิ้งนะจะได้มีสติมีปัญญาว่ากายเราก็เป็นศพเหมือนกันศพที่เดินได้นะสักวันหนึ่งเราก็เป็นศพที่เดินไม่ได้พูดไม่ได้เหมือนกันก็ตอนนี้พูดไปก่อนเดินไปก่อนกินไปก่อนใช้สำรวมในการบริโภคไม่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะก็รู้จักสำรวมเวลาฉันอาหารก็ไปบิณฑบาตก็รู้จักสำรวมในการบริโภคพิจารณาอาหารในบาตรว่าอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะอาหารนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นยารักษาโรคร่างกายเรามีเวทนาคือความหิวยานี้รักษาความหิวตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีข้าวก็ป่วยนะยานี้ข้าวเป็นยารักษาโรคไม่ต้องไปหลงว่าอร่อยหรือว่าเมามันหรือชอบนะตัวเราต้องการอาหารก็เพียงแค่ไปบิณฑบาตชาวบ้านให้อะไรมาก็พิจารณารู้จักสำรวมในการรู้จักประมาณในการบริโภคผ้าแล้วอาหารแล้วที่อยู่อาศัยรู้ไหมว่าพระองค์พระเจ้าเนี่ยประทานให้อะไรให้ไปอยู่โคนไม้ให้ไปอยู่ป่าช้าให้ไปอยู่บ้านร้างบอกพระภิกษุที่ผู้บวชใหม่ว่าเนี่ยนี่นะเธอบวชแล้วนะที่อยู่ของเธอนะโคนไม้นะป่าช้านะบ้านร้างนะถ้าเธออยู่อย่างนี้ได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะตรงนั้นไม่มีใครมาแย่งอยู่หรอกป่าช้าอย่างเงี้ยโคนไม้อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือนึกดูนั่นคือหลักคำสอนของพระเจ้าสอนพระภิกษุใช่ไหมทีนี้พวกเราก็นำมาปฏิบัติเราบริโภคแบบไหนลองนึกดูลองนึกดูว่าพวกเราบริโภคแบบไหนอาหารแบบไหนแพงดีอร่อยหายากไปซื้อไก่นะบริโภคแบบไหนเครื่องนุ่งห่มของเราเป็นแบบไหนเก่าไม่เอาของถูกไม่เอาไม่มีใครนิยมไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดว่าไม่ได้นะชีวิตของเราเนี่ยต้องรู้จักประมาณในการบริโภคใช้ให้พอดีให้พอเหมาะนะทุกอย่างนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์ประทานคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องทำตัวจนๆไม่ใช่นะก็คือสิ่งที่เราพอมีพอกินนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อย่างที่บอกว่าประเทศอินเดียถ้าเราไปสักครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าที่อยู่ของเขาเนี่ยบ้านนะเป็นบ้านดินด้วยแล้วบ้านเล็กๆคนอยู่ 4-5 คนอัดเข้าไปในห้องนะแล้วก็มีผ้าไม่ได้เป็นประตูเป็นผ้านะกันไว้เฉยๆนะแล้วที่กินของเขาเนี่ยจะปฏิจับปติอย่างเดียวแหละแล้วก็แกงดาแล้วก็ผักไม่ใช่กินธรรมดานะไม่ใช่ทานธรรมดานะตลอดชีวิตเขาไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วพวกเราทานอะไรกินอะไรลองนึกดูนะว่าที่พระองค์ทรงประทานว่ารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยคนอินเดียพันล้านหลวงพ่อสนองบอกว่าคนอินเดียเขาไม่บอกว่าเขาจนนะมีแต่พวกเราไปว่าเขาจนนะแล้วตัวเองก็หากินของแพงซื้อของแพงแล้วบอกว่าเราลำบากเราทุกข์เราเหนื่อยเราหาเงินไม่พอใช้แต่เขาเนี่ยอยู่สบายกินสบายแล้วก็ไม่ลำบากด้วยแต่เราพวกเราอยู่ลำบากไปว่าเขาจนนะลองนึกใหม่นะ
แต่ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคแผ่นดินเราก็น่าอยู่ทรัพย์ในดินสินในน้ำถึงเวลาเราก็ทำงานเงินเดือนที่ได้มาก็รู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยรับรองได้เลยว่าเนี่ยคือวิธีการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนะสี่ข้อแล้วนะมีอยู่ด้วยกันหกข้อข้อที่ห้าการนอนการนั่งในที่อันสงัดบางคนกลัวด้วยนะกลัวที่นั่งที่นอนไม่ได้นะต้องมีแม่มีพี่มีน้องมีคนอยู่ด้วยแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงให้วิธีการว่าถ้าจะปฏิบัติแล้วต้องไม่พูดร้ายไม่ทำร้าย รู้จักสำรวมในการปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดเชื่อบ่าวว่าถ้าเรานั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมากมายเลยนะสติปัญญาก็จะทำให้เราเนี่ยแหลมคมขึ้นมาได้อันนี้เรื่องจริงนะถ้าเรานั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยสติปัญญาที่เราไม่คิดว่ามันจะแหลมคมฉลาดปาดเปลืองขนาดเนี่ยมันจะทำให้แววออกมาเลยนะเคยไหมเวลาเราคิดอะไรไม่ออกแล้วอยู่ๆมันแวบขึ้นมาอารมณ์ที่มันฉลาดขึ้นมามีใช่ไหมเกิดจากอะไรลองเคยลองนึกดูมันเป็นเพราะเกิดจากอะไรเกิดจากใจเราสงบเกิดจากใจเราวางสิ่งของที่เราแบกไว้แล้วมันก็หาทางออกได้เนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาแล้วเราอยู่ในที่นั่งนอนในที่อันสงบเนี่ยกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญนะนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเข้าใจไหมถ้ากายสงบมีศีลมีธรรมวาจาสงบมีศีลมีธรรมใจเราสงบมีสติมีปัญญาแล้วนะมันจะเข้าใจชีวิตเลยว่าเราต้องพูดอะไรต้องทำอะไรต้องคิดอะไรเพราะว่าพอมันสงบแล้วก็เหมือนกับแก้วน้ำนะแก้วน้ำถ้ามันขุ่นนะเราก็ไม่เห็นถ้าแก้วน้ำขุ่นก็รอตั้งไว้อย่าไปขยับอย่าไปคนนะเดี๋ยวมันตกตะกอนก็จะเห็นว่ามีอะไรทำให้ปนเปื้อนแล้วเราก็เทน้ำออกเอาน้ำดีออกของที่ปนเปื้อนก็ทิ้งได้ไม่ต้องทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยใจเราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในที่อันนั่งนอนในที่อันสงัดอันที่สงบเนี่ยจะเห็นใจเรานะใจเราคิดอะไรแล้วเราต้องการอะไรนะแท้ที่จริงใจเราต้องการอะไรนะเคยหาคำตอบไหมว่าใจเราแท้ที่จริงต้องการอะไรคนเราหาไม่เจอนะนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้าปลาอยู่ในน้ำก็ไม่เห็นน้ำตัวเราเนี่ยมีใจไม่เคยเห็นใจเลยไม่รู้ว่าใจเรามันต้องการอะไรทั้งที่ใจเนี่ยคนอื่นเขาไม่เห็นเขาก็ไม่รู้อยู่กับเราแท้ๆแต่ไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยนะต้องอาศัยเนี่ยไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็นั่งนอนในที่อันสงัดเนี่ยมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมนะมันจะเห็นใจเราเฮ้ยไม่ได้นะไอ้นี่เอาเปรียบเขาไม่ได้นะพ่อแม่แก่แล้วนะเราวางเฉยแบบนี้ไม่ถูกต้องไปตอบแทนแล้วเราอายได้ยังไงพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วเราไปอยู่กับพ่อแม่แล้วบอกว่าเราไม่มีเวลาได้ยังไงมันจะมีคำตอบที่ถูกต้องออกมาแต่ถ้าเราไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเดินจงกรมไม่อยู่ในที่นั่งนอนสงัดนะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดนะความดีสติปัญญาแหลมคมไม่เกิดเพราะอะไรความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยมันทับถมเหมือนของไม่สะอาดมันปนเปื้อนแล้วมันบังใจเราก็มืดมนแต่พอเรานั่ง
ยืนนอนในที่อันสงบสงัดเนี่ยมันค่อยๆชำระน้ำที่ขุ่นค่อยๆใสใสมันก็จะเห็นของไม่ดีพอเห็นของไม่ดีแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่าเออไอ้ที่เราไม่ดีเนี่ยมันตรงนี้นี่แหละตรงที่เราไม่มีโอกาสมานั่งนอนในที่อันสงัดไม่มีโอกาสมานั่งสมาธิไม่มีโอกาสมาเดินจงกรมไม่รู้จักมาเห็นใจเราเหตุการณ์นี้ก็จึงไม่เกิดขึ้นว่าทำไมเราไม่แหลมคมบ้างนะคนอื่นเขากตัญญูคนอื่นเขาเสียสละคนอื่นเขาซื่อสัตย์ทำไมเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะคนในโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะรักสุขเกลียดทุกข์เท่ากันแต่ทำไมให้ความสุขกับตัวเองไม่ได้นะให้คนอื่นก็เป็นทุกข์ไม่พอยังให้ตัวเองเป็นทุกข์อีกแต่ถ้าเกิดเรามานั่งนอนในที่อันสงัดแล้วเนี่ยปรารถนาให้ตัวคนเองมีความสุขแล้วก็ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขด้วยพ่อแม่อยู่ไหนอยากจะไปหาครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนอยากไปกราบไปไหว้นะใจเราอยู่ที่ไหนก็รักษาให้ดีสิ่งเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคำสอนของพระพุทธเจ้าให้วิธีการไว้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในการปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงบสงัดนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นนะอยู่ที่ไหนก็สงบไปอยู่กับใครก็สงบรับรองได้เลยว่าเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยอากาลิโกนะใจของเราคนทั้งโลกเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เท่ากันนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าทุกคนนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นมีความสุขความสงบแผ่นดินนี้จะว่าอย่างไรก็เพราะทุกวันเนี่ยนั่งไม่เป็นพูดไม่เป็นทำร้ายแล้วก็ไม่สงบเนี่ยจึงบอกสงบเถอะสงบเถอะได้ยินบ่อยใช่ไหมสันติสันติเนี่ยใช่ไหมต้องคนเราก็ไม่เข้าใจวิธีการพูดก็ร้ายทำก็ร้ายนะแล้วก็ยังเนี่ยทำใจให้สงบไม่ได้ข้อสุดท้ายนะก็รวม5ข้อรวมเป็นข้อเดียวนะก็คือความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย6อย่างก็รวมอยู่นึกออกไหมว่ารวมแล้วอยู่ตรงไหน6อย่างกายวาจาใจทั้งหมดเลยดังนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะคนอินเดียหรือคนเอเชียหรือคนไทยเท่านั้นไม่ใช่เลยคนทั้งแผ่นดินเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ยังสามารถนำมาปฏิบัติได้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในการปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันทำจิตของตนให้เขารอบทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระองค์เดียวต่อให้พัทรกัปเนี่ยมี5องค์ผ่านไปแล้ว4องค์องค์ที่ใหม่มาคือองค์พระศรีเมตตามาทั้งหลายพระองค์ก็ต้องตัดอย่างนี้อีกโอวาทพระปฏิโมกข์ก็เหมือนเดิมนะอยู่ที่กายวาจาใจสรุปแล้วถ้าใครมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เสียใจเลยว่าเกิดมาชาติเนี่ยได้มาปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าถึงพระนิพพานบุญกุศลบุญบารมีที่เราสร้างไว้นำพาให้เราได้มีโอกาสทำความดีต่อไปอีกนะเกิดชาติใหม่มาเราก็หลักธรรมก็อันเดิมนะหลักธรรมของพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เลยนะเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังให้เรามีความอดทนนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเหมือนเดิมไม่นั้นละกิเลสก็เผาเราแต่นั้นหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยให้เราภูมิใจว่าเนี่ยเวลามีทุกข์มีภัยนะเราจะชนะใครนะลองนึกถึงคำสอนพระเจ้าว่าอดทนดีกว่านะลองดูว่าอดทนจะเป็นยังไงนะถ้าเราอดทนแล้วเนี่ยก็จะสามารถนะแก้ปัญหาได้เอาอย่างพ่อแม่นะพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านไม่อดทนท่านจะเลี้ยงพวกเราได้ไหม
พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาตัวเราก็ได้ถ้าตัวเราไม่อดทนเนี่ยเราจะอยู่กับครอบครัวได้ไหมถ้าเราไม่อดทนเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองได้ไหมความอดทนเนี่ยมันขมขื่นแต่ผลของความอดทนมันหวานชื่นใครเขาว่าเราแล้วเราอดทนเนี่ยเท่ากับช่วยเขาด้วยนะเท่ากับช่วยเขาด้วยเขาทำร้ายเราเราอดทนไม่ทำร้ายเขาเท่ากับว่าหมดกรรมนะเออเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็คิดได้เออทำไมไปตีคนดีไปว่าคนดีได้ยังไงแต่ถ้าเราไปว่าร้ายไปพูดร้ายไม่อดทนเนี่ยก่อกรรมขึ้นมาอีกนะฉะนั้นหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบอันนี้คือหลักนะหลักการ3ข้ออุดมการก็คือให้เรามีความอดทนให้เราระลึกถึงพระนิพพานว่าชีวิตของเราเนี่ยขอให้มุ่งสู่พระนิพพานจะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายนะเราเป็นนักบวชเราเป็นบรรพชิตนะอันนี้คืออุดมการส่วนวิธีการก็คือการที่เราไม่พูดร้ายเราไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในปฏิโมกข์พระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งนี้คืออกุศลเป็นบาปนะเราก็ไม่ไปล่วงละเมิดสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญนี่คือพระองค์ทรงให้เราสำรวมไว้ว่าเนี่ยปฏิโมกข์แล้วว่าเราต้องนำมาปฏิบัติรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยชีวิตเราจริงๆต้องการแค่นั้นเองนอกนั้นเกินหมดเรียกว่าปัจจัย4นะถ้าเรากลับมาเหมือนเดิมอ่ะกลับมาเหมือนเดิมก็คือว่าไม่ไปตามใครแล้วก็ไม่ไปอย่างอื่นนะรู้จักประมาณในการบริโภคอิ่มแล้วก็พอละผ้าที่เรานุ่งห่มเนี่ยไม่ต้องแพงก็ได้กันหนาวกันยุงกันลมการไม่ให้คนเห็นกายเราเปือยเปล่าก็พอแล้วอะไรเงี้ยอยู่ได้บ้านก็เหมือนกันเราคนใหญ่คนโตนอนไหนก็ต้องตื่นนะเราเองก็เหมือนกันมีบ้านเล็กๆอยู่กันกับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยามีความสุขไม่ต้องใหญ่เหมือนเขาก็ได้แล้วก็ตื่นถึงเวลาก็นอนก็เหมือนกันพระเนี่ยให้ไปนอนโคนไม้ไปอยู่บ้านล้างเลยอยู่ป่าช้าเลยนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคยารักษาโรคในสิกขาบทเนี่ยในนิสัย4เนี่ยให้ฉันยาดองน้ำมูดเน่ากับสมอเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องเสื่อมแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาต้องเสื่อมเป็นธรรมดานะก็เอายาสมอดองน้ำมูดเน่าเนี่ยไปปรับท่านนะของเสียที่ไม่ดีมันก็ถ่ายออกนะแล้วเราก็ร่างกายของเราก็ขึ้นมาได้นะก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันทุกข์ยากลำบากทุกวันนี้เราก็มีแต่ของมากมายของเกินแล้วเราบอกว่าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ความจริงพวกเกาเบาหวานไขมันอุดตันเนี่ยมันมากไปใช่ไหมหวานไปมันไปเค็มไปนะมันเกินไปทั้งนั้นน่ะจึงเป็นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายและใจแต่ถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่เคยนึกแปลกใจหรอกว่าพระน่ะฉันมื้อเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเออคนเหมือนกันอยู่ที่บ้าน3มื้อกลางคืนด้วยบางทีแถมจุกจิกอีกแต่พวกเราอ่ะมาถือศีล8พอเที่ยงไปแล้วทำไมต้องงดอาหารหลังเที่ยงไปแล้วไม่ขบฉันไม่ทานอาหารเป็นเหตุนี้เลยคำสอนของพระเจ้าอ่ะรู้จักประมาณในการบริโภคร่างกายของเราจริงๆแล้วเหมือนโรงงานนะกินไปเท่าไหร่ทานไปเท่าไหร่เนี่ยข้างในมันทำงานหนักนะมันไปมันก็ต้องถ่ายออกหวานไปมันก็ต้องถ่ายออกเค็มไปก็ต้องถ่ายออก
ทีนี้ถ้ามันมากไปล่ะข้างในมันก็ทำงานหนักก็ต้องถ่ายออกเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคไม่หวานไม่เค็มไม่มันพอดีอาหารที่เราขบฉันเนี่ยมีสติมีปัญญาพออิ่มแล้วก็พออิ่มแล้วพอก็อยู่ได้พออยู่ได้แล้วไม่ต้องไปลำบากกับหวานไปเค็มไปมันไปเป็นโรคเกาโรคเบาหวานไขมันอุดตันเกิดจากไม่รู้จักประมาณในการบริโภคฉะนั้นมาวันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะพวกเราก็ได้ทำบุญนะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะก็หวังว่าวิธีการ6อย่างเนี่ยไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงบอันสงัดนะก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาในตัวเราเนี่ยนะให้เรามาเห็นใจเราว่าที่สุดข้อสุดท้ายว่ามันทำจิตของตนให้เขารอบอย่างที่บอกถ้าเราเห็นใจเราแล้วเนี่ยใจที่คิดไม่ดีเราก็บอกตัวเองเลยว่าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเอาไว้ทำไมมันทำจิตของตนให้เขารอบนะก็คุยกับเขาดีๆก็ได้บอกพอแล้วไม่ต้องไปมากมายใจที่ไม่ดีบอกก็พอแล้วเคยเกลียดเขาเคยโกรธเขาวางแผนไม่ดีว่าจะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีมันอยู่ข้างในก็บอกพอแล้วนะพอแล้วเราก็ตั้งสติแล้วก็ทำแต่ความดีนะก็โอกาสนี้นะก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์ในวันมาฆบูชานะคือวันที่วันเพ็ญเดือน3นะพระจันทร์ก็เต็มดวงก็ขอให้เรามีสติมีปัญญานะเหมือนกับมีแสงสว่างส่องใจเรานะอะไรไม่ดีจะได้เอาออกนะเป็นวันที่มีพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันนะพระภิกษุ 1,250 รูปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดหมายความว่าพระเจ้าทรงประทานบวชให้เป็นพระภิกษุด้วยพระองค์เองนะฉะนั้นพวกเราก็มีโอกาสนะว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมแล้วนึกถึงพระสงฆ์ว่าพวกพระอริยเจ้าทั้งหลายมีเมตตานะนำหลักคำสั่งสอนมาเผยแผ่ 2,000 กว่าปีนะพวกเราก็ได้น้อมเลือกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มาประพฤติปฏิบัตินะเทวสังฆทานแห่งนี้นะให้พวกเรานี้มีจิตใจตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ท้อแท้ให้เรานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนะนั่งนอนในที่อันสงบสงัดมันทำจิตของตนให้เขารอบให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวมีการเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งนะก็ให้เวลาอีก10 นาที